รรคก้าวไกลกล้าพอไหมที่จะตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งห้องได้นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องกรณี2 สส.ชาวของพรรคก้าวไกลที่ทางพรรคมีมติขับออกแล้ว1ซึ่งอีกคนยังถูกอุ้มเอาไว้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างดุเดือดอยู่ในขณะนี้ล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับดร.อิสระก็ได้ออกมาโพสต์คลิปจวกยับพรรคก้าวไกลถามกล้าพอไหมที่จะตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั่วห้องภายหลังสส.ปูอัดออกมาแถลงข่าวขอโทษแต่กลับเอาหลักฐานคลิปมาประจานเหยื่อหนักเข้าไปอีกไร้ความสำนึกสังคมก็ถามหาใครที่ยกมือโหวตมีใครบ้างก้าวไกลก็โยนกันไปมากลับกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดูแย่ทั้งพรรคพรรคก้าวไกลกล้าพอไหมที่จะตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งห้องได้นะครับสำหรับกรณีคุกคามทางเพศของสส.2คนมติพรรคก้าวไกลขับไล่สส.แจ้ประจีนออกไปอย่างไม่มีเยื่อใยไมตรีครับแต่พอมาเป็นสส.ปูอัดสส.กรุงเทพนี่เพื่อนเยอะเขาได้ยกกรุงเทพกันมาปรากฏมีตั้ง20กว่าคนครับที่ยกมือช่วยเซฟครับไม่ยอมไล่ปูอัดออกครับสุดท้ายกลายเป็นว่าปูอัดรอดซ้ำร้ายล่าสุดปูอัดมาแถลงข่าวเพราะว่าพรรคบอกให้ไปแถลงข่าวขอโทษปรากฏปูอัดออกมาแถลงข่าวนี่ไม่ได้ขอโทษสักคำครับเอาคลิปเอาอะไรมาประจานเหยื่อซ้ำเข้าไปอีกครับทำลายเหยื่อเหยียบย่ำหนักเข้าไปต่ออีกครับกลายเป็นไม่ได้สำนึกผิดอะไรขึ้นมาเลยสังคมก็ถามหาว่าตกลงไอ้20กว่าคนที่ยกมือช่วยมาน่ะใครบ้างนี่ก็โยนกันไปกันมาทั้งที่ก้าวไกลทั้งพรรคน่ะรู้อยู่แล้วเพราะคุณประชุมในห้องประชุมเปิดยกมือมันเห็นอยู่แล้วว่าใครยกอะไรครับแต่นี่ก็ปิดหน้าปะจมูกป้องกันกันไปมาครับสุดท้ายนี่ไอ้เจ้าปูอัดนี่น่าจะรอดนะครับก็น่าเห็นใจอยู่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเพราะว่าสสเขตนี่มันไม่เหมือนสสปฏิลิสครับสสปฏิลิสเนี่ยถ้าสร้างกระแสสร้างภาพลักษณ์ของพรรคได้คุณก็นั่งรอชาวบ้านเขาก็กาให้แต่สสเขตกระแสพรรคอย่างเดียวมันไม่พอมันมีคู่ต่อสู้มันต้องช่วงชิงในพื้นที่มันต้องเข้าหาประชาชนครับทั้งหมดทั้งมวลน่ะต้องใช้เงินไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ก้าวไกลสร้างภาพบอกว่าพรรคที่ไม่ใช้เงินนะครับเชื่อผมเถอะสสเขตที่ก้าวไกลชนะน่ะมันก็ต้องควักส่วนตัวบ้างแหละครับเพราะว่าที่พรรคไม่ให้น่ะเขาไม่ให้จริงๆแต่ว่าการทำงานพื้นที่ลูกน้องต่างๆมีค่าใช้จ่ายกินข้าวอยู่ทุกวันครับนี่เหรอมั้งครับที่ปิวอัดยอมตายถวายหัวกูไม่ออก ยังไม่ได้ทุนคืนเลยหรือเปล่าครับสสแจ้คอตกไปแล้วครับก็คงจะต้องคาราคาซังแล้วก็กลายเป็นภาพลักษณ์ที่แย่ปลาตัวเดียวจะหมิ่นไปแล้วเสื่อมเสียให้กับพรรคก้าวไกลครับเสียดายภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่คนที่มีอุดมคติคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่ก็ทำอะไรพวกเดียวกันไม่ได้ก็น่าเห็นใจลงทุนไปเยอะครับซ้ำร้ายกว่านั้นต่อให้ขับออกจากพรรคเขาก็ยังเป็นสสอยู่ครับคำถามคือมันจะมีพรรคพวกใหม่มารอช้อนเอากันไหมเขาก็ไม่พ้นสภาพสสอีกอยู่ดีก็ย้ายไปครับก็เหมือนกับที่ย้ายหมออ๋องไปครับสุดท้ายพรรคคนรุ่นใหม่พรรคที่สร้างภาพลักษณ์ดีเด่ทั้งหลายแหล่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคอื่นที่คุณด่าเขานะครับก็ทำมาหากินก็หาวิธีเข้าสู่อำนาจแล้วก็ดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาอำนาจเอาไว้อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ครับก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของดร.อิสระรวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ